ดินจะปกรกกายวายทั้งคานไปจะผ่านเขาร่างสิ้นสาบสูญแต่ความดีที่ทำไว้ให้คำคูณจะเทิดทูนแทนร่างที่จากไปสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเราเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับในเวลา19นาฬิกานะครับซึ่งในคืนนี้จะเป็นการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนะครับคุณพ่อสงวนเอี่ยมจรัสคืนนี้นับเป็นคืนที่สองซึ่งได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าเป็นน้องสาวของคุณพ่อสงวนนะครับหรือว่าเป็นคุณอาของลูกๆคุณพ่อสงวนนั่นคือคุณอาสมบัติคุณอาปราณีเอี่ยมจรัสนะครับและหลานได้เป็นเจ้าภาพในคืนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรอพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้ามาพร้อมถึงแล้วในเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับกระผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีในคืนนี้นะครับได้ให้เกียรติจุดทูบเทียนหน้าพระบรมพระพุทธหน้าตู้พระธรรมและหน้าหีบศพคุณพ่อสงวนเอี่ยมจรัสนะครับจะได้เรียนเชิญคุณอาสมบัติเอี่ยมจรัสนะครับท่านเดียวได้จุดทูบเทียนทั้ง3ที่นะครับซึ่งคุณอาสมบัติก็ถือว่าเรียกในสรรพนามของลูกๆของคุณพ่อสงวนนะครับจะเรียกว่าคุณอาสมบัตินะครับท่านจะได้ให้เกียรติจุดทูบเทียนหน้าโต๊ะหลวงพ่อพุทธหน้าตู้พระธรรมและหน้าหีบศพคุณพ่อสงวนเอี่ยมจรัสนะครับนะครับทางครอบครัวเอี่ยมจรัสนะครับโดยเฉพาะคุณแม่สระแล้วก็ถือว่าคุณแม่แมวเจ็บจรัสภรรยาผู้เป็นที่รักของคุณพ่อสงวนแล้วก็ลูกๆได้ตั้งใจมาเป็นกุศลสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสงวนเป็นเวลา7คืนนะครับนับตั้งแต่เมื่อคืนวันที่5เป็นคืนแรกคืนนี้เป็นคืนที่2แล้วแล้วก็จะสวดพระอภิธรรมไปถึงคืนวันที่11มกราคมนะครับซึ่งก็จะถือว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นเวลา7คืนซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาในสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันดูแลสุขภาพของแต่ละท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเก้าอี้นั่งก็ต้องเว้นห่างกันเชื่อว่าท่านยามปกติท่านผู้ไปเก็บคงอยากจะนั่งใกล้ชิดกันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะได้มาพบกันในวันเช่นนี้แม้จะไม่อยากให้เกิดก็เพราะว่ามีการสูญเสียนะครับแต่ว่าถ้าขอบพระคุณที่ทุกท่านเดินทางมานะครับในคืนนี้คุณพ่อสมวนเอี่ยมจรัสนะครับได้เสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่4มกราคมนะครับเวลาประมาณ16นาฬิกาที่บ้านของท่านเองนะครับเรียกว่าได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วจะเรียกว่าด้วยวัยชราก็ได้นะเพราะอายุถึง85ปีนะครับอายุถึง85ปีก็ยังความโศกเสียใจสู่ครอบครัวเป็นจรรย์เป็นธรรมดาละโดยเฉพาะคุณแม่สระนะครับภรรยาผู้เป็นที่รักร่วมทุกข์ร่วมยากมาด้วยกันแต่ว่าคุณพ่อสงวนนั้นก็ถือว่าเป็นอุบาสกนะครับของวัดพระคณีนาถโดยเฉพาะครอบครัวเอี่ยมจรัสหรือว่าครอบครัวพุทธมหิตนะครับครอบครัวสกุลเดิมของคุณแม่สระนั้นก็ถือว่าเป็นโยมของวัดพระคณีนาถเพราะฉะนั้นเมื่อคืนแรกนะครับก็จะได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านเป็นพระคุณพระราชาโดมมงคลนะครับเจ้าอาวาสและพระคณีนาถรวมถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสคณะสงฆ์พระพิฆาตมาฟังสวดด้วยนะครับนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้นำพวงหรีดมาหลายท่านนั่นก็คือเป็นเครื่องสื่อถึงน้ำใจไมตรีนะครับ
อาจจะบอกว่าถึงไม่ใช่ชาติใช่เชื้อแต่มีความตัวเพื่อของมันและเนื้อเชื้อไขนะครับถึงพวงหลีดที่ลายล้อมเข้าโอบอ้อมให้อุ่นใจด้วยรักด้วยอะไรด้วยสายใยที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆดอกคือสิ่งบอกงามสร้างสรรค์ความดีนับอนันต์เปลี่ยนมุ่งมั่นตลอดมาประการตาทุกแห่งหนทุกผู้คนคร่ำควรหาแต่ละดอกคือเรียนตาคงคุณค่าของความดีนะครับมีผู้เป็นเกียรติหลายท่านนำพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยนะครับทางผมจะได้กล่าวเพื่อเป็นเกียรตินะครับก็เป็นเครื่องสื่อดอกไม้แต่ละดอกบูชาคุณงามความดีของพระพุทธจงหวนนะครับก็นะครับด้วยรักและอาลัยคุณแม่สระเย็นจรัสนะครับในพวงหรีดของคุณแม่สระภรรยาผู้เป็นที่รักของพระบาทสมวนนั่นเองนะครับนี่ก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูวิชาสุตาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระพักตินีนาถนะครับซึ่งเมตตามาฟังสวดพระธรรมในคืนนี้ด้วยแล้วก็พระคุณเจ้าได้นำผ้าไตรนะครับมาร่วมทำบุญกับทางครอบครัวเย็นจรัสของพระคุณพระคุณเจ้านะครับซึ่งเชื่อว่าหากดวงวิญญาณของคุณพ่อสมวนจะได้ทราบญาณวิถีทำในทางหนึ่งแล้วว่าพระคุณเจ้ายังระลึกถึงท่านนะครับพระผู้มีเกียรติยังระลึกถึงก็ท่านก็คงจะนึกขอบพระคุณขอบคุณขอบใจนะครับขอบพระคุณในพระคุณเจ้านะครับขอบใจผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญอุทิศให้ด้วยน้ำใจในครีอันดีงามนะครับท่านผู้มีเกียรติที่นำพวงหรีดมานะครับก็จะมีข้อความว่าด้วยรักคุณพ่อจากบุตรธิดานะครับพระพรหมีอาสมปักอาปราณีลูกแม่ตะกี้และหลานๆครับสุขอาลัยครอบครัวหนึ่งรักษาครอบครัวคมสังปราณีเจนจรักครอบครัวใจสีโอ๊ตครอบครัวสนิทวงจะมีพวงหรีดด้วยความอาลัยจากบุตรซึ่งสุขสาประจังไทยยักษ์5สวนอารามห้อง3ทับ7ด้วยรักและผูกพันคุณปู่คุณตาคุณทวดจากหลานยังมีพวงหรีดสอนอโอหงรุ่นแรกศิลปะคำนวณด้วยรักและอาลัยจากลูกหลานครูภาพเพียรห้อยทิพย์โสภาจุริวันเป็นเก่าโบราณคนรุ่น16รามกันดาที่มีทีรามกัญญาสังคพันธ์นะครับมีพวงหรีดตัวตรีนาลีที่ขจัดกินดาที่ปรึกษาสอสอดร.ความสัตย์ธรรมชาติคุณนะครับอันนี้ก็เป็นพวงหรีดที่คุณเกียรตินำมาร่วมไว้อาลัยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับที่ได้นำอาฆาตใจและตัดใจมาร่วมขบวนอุทิศแก่สุขภาพสงวนแล้วก็เป็นกำลังใจในทางเจ้าภาพนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์เฉลียววัดสนามนอกนะครับซึ่งท่านก็เดินทางมาแล้วก็อัศวรักษ์ก็เดินทางไปนะต้องแสดงความขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อสงวนเปลี่ยนจรัสนะครับได้เสียชีวิตในช่วงนี้นะครับก็ทางครอบครัวก็ตั้งใจบำเพ็ญกุศลอย่างเป็นที่นะครับให้กุศลมากเป็นจำนวนอย่างมหาศาลดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าเตตาทัปปูชาจักตาบูราราถือว่าเป็นการบูชาท่านผู้ร่วงรับกระทำให้โบราณก็เป็นเครื่องว่าตอบแทนคุณงามความดีของคุณพ่อสงวนทั้งหมดมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็ได้สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวเสียงจรัสนะครับแก่ครอบครัวแก่ลูกหลานพึ่งแก่สังคมแก่ศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ตั้งใจเป็นกุศลเป็นจำนวนถึง7คืนนะครับแล้วก็จะเก็บศพไว้จำนวน100วันนะครับเพื่อรอวันชาปนกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางเจ้าภาพคงจะตกลงกันอีกครั้งอันโคควายตายยังเหลือหนังเขาช
้างตายเราเหลืองาเป็นผู้ตรองคนเราตายเหลือไว้เพียงผงกองมีแต่ของมีทั่วติดตัวไปกราบพระประการท่านขุนเจ้าท่านพระภูมิทานสุตตาภรณ์ท่านเจ้าอาวาสและพระภิกษุนาถเรียนท่านพระภิกษุที่เคารพทุกท่านนะครับหากท่านที่เดินทางมาแล้วนะครับในเบื้องต้นก็คงจะมากราบพระนะครับมากราบพระทบหมู่เสร็จแล้วก็จะมาจุดธูปเทียนนะครับหน้าศพคุณพ่อสงวนเอี่ยมจรัสนะครับถือว่าเป็นการขอขมาอภัยเพราะว่าคนเราต้องมาอยู่กันแล้วก็อาจจะมีดังที่คำขอขมาท่านกล่าวไว้ว่าอุกาสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของโหติกรรมนะครับกรรมใดที่เคยทั่วเกินนะครับด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่ใช่เจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีทั้งตอนหน้าก็ดีและรับหลังก็ดีนะครับก็ขออุทิศกรรมให้แก่กันและกันเอกก็จุดธูปของกล่าวนะครับก็เรียกว่าถือว่าคุณพ่อสมวนเขียนจรัสนะครับก็ได้สร้างความเจริญสร้างบุญกุศลเรียกว่าเกิดมาอย่างสมวนพระที่ท่านกล่าวนะว่าเกิดมาเพราะมีบุญนะครับอยู่ดียังมีคุณและก็ตายดีก็มีคุณอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับเพราะว่าท่านเกิดมามีบุญอย่างน้อยก็คุณพระพุทธสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ห้าทำให้ท่านเกิดมามีบุคลิกมีสุขภาพที่สมบูรณ์แต่ว่าที่เราอยู่ดียังมีคุณประโยชน์แต่ก็ได้สร้างความเจริญแก่ตัวท่านเองแก่ครอบครัวแก่ลูกหลานประโยชน์ของท่านนั้นจะไปถึงสังคมและวัดวาอารามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปรากฏครับและตายไปยังมีคุณนั่นคือคุณกุศลที่ท่านได้สร้างไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็คุณกุศลที่ท่านผู้มีเกียรติหรือว่าครอบครัวยังจะรับได้ทำบุญสมทบคุณไปให้ดังเชิญที่เป็นคืนที่สองแล้วนะครับของการเป็นคนสวดสวดพระอภิธรรมครับท่านที่เดินทางมาก็ขอท่านมากราบศพขอเข้ามาอภัยนะครับทุกท่านที่เดินทางมานั้นก็บางท่านก็ได้ทราบข่าวต่อๆกันเนาะแล้วก็เห็นใจกันนะครับโบราณบอกว่าของหนักจัดแบงจงอกปากบอกแขกขึ้นแบงน้ำนะครับงานศพนั้นถ้าจัดคนเดียวก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยน้ำใจในตรีของท่านผู้มีเกียรติว่าทราบแล้วก็มาเป็นกำลังใจกับทางครอบครัวเปลี่ยนจรัสครอบครัวของคุณพ่อสงวนนะโดยเฉพาะมาให้กำลังใจคุณแม่สาระนะครับแล้วก็ลูกๆโดยเฉพาะในคืนนี้นะครับก็คุณอาสมบัติคุณอาปราณีและหลานๆนะครับจะเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าทั้งคุณอาสมบัติคุณอาปราณีก็เป็นน้องสาวของคุณพ่อสงวนนะครับก็ตรงจะเข้าใจหัวอกเนาะแล้วก็ของความสูญเสียก็มาเป็นกำลังใจเป็นเจ้าภาพนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านที่ได้จัดเก้าอี้เก้าอี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับท่านผู้มีเกียรตินะเพราะว่าอาจจะเว้นระยะห่างกันพอสมควรนะครับในการนั่งก็ต้องขอขอบพระคุณท่านที่เดินทางมาก็เริ่มต้นในขณะที่รอพระคุณเจ้านะครับก็คงจะได้ทานน้ำทานของว่างนะครับแล้วก็สนทนาปราศัยกันในคณะคนคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็เราพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าสี่รูปจะได้เป็นธรรมสุภิธรรมเป็นคำพีสองจบเสร็จแล้วผมก็จะเรียนเชิญผู้มีเกียรติสี่ท่านนะครับทอดผ้าบังสกุลนะครับก็ในขณะนี้ก็มีอยู่สามท่านนะที่จะเชิญมาทอดผ้าแล้วนะครับจะมีคุณอาสมบัติเย็นจราอาปราณีเป็นกระดับนะครับแล้วก็คุณประนองเนาะและอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้นามใบชื่อนะครับหรือว่าทุกท่านก็มาด้วยน้ำใจแต่ว่าในการประกอบพิธีนั้นก็มีตัวแทนนะมีผู้แทนผู้แทนก็ต้องได้รับเกียรตินะครับแต่ก็มีเกียรตินะครับก็ได้เดินทางมาแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับพึกสมภกาสอนอีกคุณทรอันตรดลงโททนสนิงคงสัมพันธ์หมายในกายนี้
นรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแสนทั่วดีประดับไว้ในโลกากราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านผู้พิธามสุตาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสและพระคีนาถวรวิหารเรียนท่านประธานและทุกทีและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์วัดพระคีนาถนะครับเสียรูปนำโดยท่านพระครูสมุทรสมบัติรับปริคนโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสซึ่งจะเป็นคณะสวดพระพิธามในคืนนี้นะครับซึ่งเป็นคืนที่สองของการเป็นกุศลสวดพระพิธามตบคุณพ่อสงวนเทียนจรัสนะครับจะได้เสียชีวิตด้วยวัย85ปีนะครับจะนำน้ำปานะถวายพระคุณเจ้านะครับนะครับมีพระคุณเจ้าพร้อมแล้วนะครับในคืนนี้นะครับก็เป็นคณะของน้องสาวของพ่อสงวนนะครับซึ่งลูกของพ่อสงวนจะได้พระคุณอานะครับก็ได้เกิดจากคุณอาสมบัติคุณอาปราณีเกียรติจรัสและหลานๆเป็นเจ้าภาพนะครับตอนนี้เดี๋ยวถวายน้ำพระนพคุณเจ้านะครับเสร็จแล้วกระผมจะได้เรียนเชิญนะครับผู้แทนของคณะครอบครัวใกล้ชิดของคุณพ่อสงวนนะครับได้คือคุณอาสมบัติเทียนจรัสนะครับได้ให้เกียรติทุกเทียนหน้าสมุขพุทธหน้าตู้ครอบธรรมและได้เห็นกับคุณพ่อสงวนนะครับนะครับได้เวลาของคนแล้วนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณอาสมบัติเทียนจรัสนะครับได้เก็บเกี่ยวทุกเทียนหน้าตบุพพุทธนะครับในขณะที่ประธานพิธีเกี่ยวทุกเทียนขอความกรุณาให้ผู้ติดเกี่ยวทุกท่านประดมมือแสดงความจำรัตนตรัยนะครับนะครับเสร็จแล้วเรียนเชิญคุณอาสมบัติเกี่ยวทุกเทียนหน้าตู้ผ้าตันด้วยนะต่อไปขอเชิญจุดคุกเทียนหน้าหีบศพคุณพ่อสงวนเทียนจรัสนะครับขอบพระคุณคุณอาสมบัติเทียนจรัสนะครับซึ่งท่านเป็นน้องสาวของคุณพ่อสงวนนะครับขอเชิญท่านขอเชิญนั่งด้านหน้านี่ได้เลยครับนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ที่จะประกอบพิธีเป็นส่วนตัวพระธรรมส่วนที่สองนี้นะครับกระผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับกราบทำบูชาพระระลึกถึงศีลต้องป้องกันอินินาสักาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอินินาสักาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอินินาสักาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวัตตังอภิวาทิสวัสดีโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังคันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะทิสรณีนะสหปัญจลีรานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะทิสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตัปิยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะทิสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะมีตัดจากพระโควะตุพระราหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังส
รนังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาอันตมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัคคินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัคคินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุอิชฌาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุอิชฌาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุทาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุทาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีรักมัคคะมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัคคะมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมาลิปัญจสิกขาปะทังนิพพิเลสุขจินยันติสิเลวะโพธิสัมปทาสิเลวิจจินยันติสัมมาสิลังโสขะมีนะโมตัสสะภะคะวะโตกับถือท่าปัสสกุลก่อนนะครับนะครับนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังนัตตาวังบทชาติสายโยและพระนมมือนะครับนะครับเจ้าหน้าที่เกียรติคุณสายโยก่อนนะครับก็ต่อไปเราจะทั้ง4ท่านนะครับได้ถวายเป็นตัวปัจจัยพยาทานเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพระคุณเจ้าจะได้เมตตาให้ก่อนทุกท่านจะได้กรวดน้ำสุทธิสุขสนให้แก่คุณพ่อสงวนเข็มจรัสและก็รับพรจากระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเตรียมน้ำน้ำกรวดนะครับหน้าพระคุณเจ้าเลยนะครับจะสุพรรณกราบพระรัตน์ใส่ครองกันอีกครั้งนะครับอาลาหังสัมมาสัมพุทโธพระภวาพุทธังพระภวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทั้ง4รูปคณะสงฆ์พระพันธินาถนะครับและเมตตาสวดพระธรรมคืนนี้เป็นส่วนที่2ผู้เป็นส่วนตนแก่คุณพ่อสงวนเกียรติจรัสนะครับขอบพระคุณเจ้าภาพนะครับซึ่งก็เป็นคณะน้องสาวของคุณพ่อจำนวนเอกจาราทั้งประกอบด้วยคุณอาสมบัติคุณอาปราณีเอกจาราได้ล้านฐานนะครับซึ่งได้เป็นภาพในวันนี้นะครับขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูวิชาตุลาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีนาถและท่านพระครูปรคันธ์นพปัญญาสาโรทีเอฟดีนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้เป็นการมาฟังสวดในคืนนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านการเป็นกุศลในคืนนี้ผู้ที่สนใจคุณพ่อสงวนเกียรติจรัสร่วมไปด้วยดีนะครับหากว่าดวงวิญญาณของพ่อสงวนจะได้ทราบในการสืบสืบทางใดทางหนึ่งแล้วคุณพ่อคงนึกขอบพระคุณในพระคุณเจ้าขอบคุณและขอบใจที่ท่านเกียรติทุกท่านที่ยังได้นึกถึงและอบอุ่นสมทบให้ท่านนะครับการในกุศลนั้นยังจะมีอีกจำนวน5คืนนะครับจากส่วนไปถึงคืนวันที่11มกราคมนะครับในคืนแล้วก็จะเก็บศพคุณพ่อสงวนเป็นเวลา100วันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก่อนเดินทางกลับนะก็ได้ขอให้ได้รับของ
ของว่างนะครับเป็นปฏิกราชตอบแทนผู้มีเกียรติที่เดินทางมาด้วยน้ำใจในตรีอันดีงามด้วยและนึกถึงคุณพ่อสงวนและมาให้กำลังใจครอบครัวเอี่ยมจรัสโดยเฉพาะคุณแม่สว่างนะแล้วก็ลูกๆนะครับขออำนาจคุณประสิทธิ์และก็ร่างกายด้วยความดีที่ทุกท่านตั้งใจบำเพ็ญด้วยกุศลเจตนาเพื่อเป็นบุญอุทิศแก่คุณพ่อสงวนเอี่ยมจรัสในวันนี้นะครับจงเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านและก็ให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่ปัสจาโรคระบาดโควิด19แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านคงจะได้บันทึกภาพนะครับก่อนเดินทางกลับหน้าหยุดสดทุกท่านสมวนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาจากเกมเท่านี้นะครับสวัสดีครับ